สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับ21เมษายนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของเราอย่าลืนมะครับกดถูกใจคือกห้ดองกระดิ่งเพื่อนติดตาเมสริมด้วสยร้านงะครับความขรอ่บคุำณรมวายกครับนะครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าแนวโน้มของเซตนั้นเป็นเช่นไรถ้าดูจากกราฟนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ยังลบอยู่2.42แต่ถ้าดูก็จะมีคำสั่งซื้อก็หมายความว่ามีคำสั่งซื้อก็คงต้องเริ่มซื้อตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ก็ UADX ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นขาลงนะครับเนื่องจากว่ามี DA ลบนั้นอยู่ที่28คืออยู่กลางๆนะครับซึ่งถ้าดู ADX นั้นก็คงอยู่ต่ำกว่า DA บวกนะครับอยู่ต่ำกว่า DA บวกอยู่ต่ำกว่า DA ลบมันก็ถือว่ามีโอกาสที่จะไซด์เวย์ไปด้านข้างนี้นะครับก็พิจารณาดูนะครับทีนี้ในหุ้นมีท็อปเมนบอร์ดเกนเนอร์ก็มีตัวที่อยู่ที่สูงสุดก็คือตัว TSTH นะครับมี value เยอะสุดนะครับแล้วก็มีการเช็งเปอร์เซ็นต์เช็งสูงสุดนะครับก็ถ้าดูจากน้อยแนวโน้มแบบนี้ก็คือยังมีโอกาสจะขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าดูจากข่าวก็คือว่าพุ่ง New High ในรอบ10ปีรับกำไรในควอเตอร์ที่4ของปี63นะครับตัวแรงนะครับโดยเมย์แบงก์กิมเองแนะถือราคาเป้าหมายที่1.2ซึ่งตัวนี้ก็ขึ้นไป1.33ไป1จุดสูงสุดทำไฮสูงสุดก็ที่1.41นะครับราคาปิดอยู่ที่1.33นะครับดูกับบิดกับออฟเฟอร์นะครับก็คือมีแนวโน้มที่จะไปทางด้านทางออฟเฟอร์มากกว่านะครับเพราะว่าออฟเฟอร์นั้นมีบิดราคาต่ำกว่านะครับน้ำก็จะไหลไปทางที่มีราคาต่ำแต่มีแนวต้านที่1.34เยอะนะครับ4ล้านกว่าแล้วก็1.36 7ล้านกว่าแต่มีแนวปิดนี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เราจะพิจารณาได้จากอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็แนวโน้มของราคานะครับก็คือว่ามี DA ลบนี้อยู่ที่9ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับแล้วถ้าเกิดตัว DA บวกขึ้นไปตัด ADX ได้หุ้นก็จะพุ่งขึ้นแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มของหุ้นที่จะพุ่งขึ้นนะครับถ้า ADX ตัดกับ DA บวกตัดกับ ADX ตรงประมาณสัก60ก็กว่านะครับก็จะทำให้เห็นว่าราคาก็จะเปิดกระโดดอย่างนี้นะเพราะว่าราคาเปิดกระโดดเช่นนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับแล้วก็มีข่าวว่าจากตรงนี้นะครับข่าวเขาบอกว่าทำไมถึงขึ้นไปแรงขนาดนั้นเพราะว่าทำกำไรต่อเนื่องนะครับก็เป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นนะครับลวดนะครับในอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับก็ดูโกงกำไรแล้วก็ถือว่าโตขึ้นฉะนั้นก็ตัวนี้ก็มีโอกาสโตขึ้นไปต่อนะครับวันนี้ก็เป็นท็อปเมนบอร์ดเกนเนอร์นะครับมาตัวแรกสุดนะครับถัดลงมาก็เป็น most active main board value นะครับตอนนี้ก็ราคา value นั่นก็อยู่เยอะสุดก็จะเป็น BPL นะครับลองดู BPL นะครับดูที่ข่าวก่อนเลยนะครับดูตรงช่องนี้นะครับตรงลูกศรนะครับ UFOB แนะถือราคาเป้าหมาย149บาทซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่125บาทนะครับอันนี้ UOB ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่149บาทนะครับโดยที่กำไรนั่นอยู่ที่ 6.9 พันล้านลดลง 9.8% นะครับกำไรควอเตอร์แรกนะครับปี64ครับถ้าเราดูสรุปผลการดำเนินงานนะครับของ BBL ตัวนี้นะครับเขาให้ดาวน์โหลดนะครับเราไม่ดาวน์โหลดนะครับเราไม่โหลดดูตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นตัวชี้นะชัดนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ปี64น้อยกว่าปี63นะครับก็กำไรลดลงนะครับนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าลดนะครับเพราะฉะนั้นก็ BBL
ถึงแม้ว่า UOB จะให้ราคาเป้าหมาย149บาทนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าถือว่าราคาต่ำลงมามากนะครับนี่ก็คือว่าแต่เขาก็ทำกำไรได้เล็กน้อยจากปีก่อนนะครับแต่ถ้าดูจากIndicator ADX ก็มี ADX นี่อยู่ที่11มี DA บวกอยู่ที่30แล้วก็มี DA ลบอยู่ที่27ราคาก็จะต้องลงมาอีกนะครับราคาก็ลงมาสามารถลงมาได้อีกนะครับขออนุญาตดูเซตในภาพรวมใหญ่นะครับเซตก็ยังคงลบนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับช่วงนี้อันนี้เรายังไม่เห็นจะมีตัวก็จะสามารถลงต่ำที่เท่าไหร่แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเขาจะสามารถลงมาต่ำที่สุดที่120นะครับสูงสุดราคากรอบด้านบนอยู่ที่ประมาณ127.5นะครับหลายท่านอาจจะงงนิดนึงว่าวันนี้มันเป็นคลิปอะไรกันแน่แต่ประเด็นก็คือว่าเราจะให้เห็นว่าตัวเด่นๆของแต่ละวอลุ่มแต่ละเซกเตอร์ของตัวที่โชว์อยู่นะครับมีอะไรบ้างนะครับเมื่อสักครู่ก็ดูบีเบียไปแล้วแล้วก็ดูที่ตัวนี้นะครับจิปโก้นะครับจะเห็นกรอบด้านบนนั้นอยู่ที่สูงสุดจะทำไปที่ 11.10 นะครับสามารถสูงสุดได้ที่ 11.10 ว่ามีพาราโบลิกอยู่ด้านบนนะครับแล้วต่ำสุดที่ 10.20 นะครับก็คือสามารถรอซื้อที่ 10.20 นะอันนี้ก็หมายความว่าเขาจะต้องลงมาที่ 10.20 ก็รอซื้อที่ 10.20 นะครับทำไมถึงต้องรอซื้อเพราะว่าตัวนี้มีแนวโน้มที่ดีนะครับซื้อที่ 10.20 ก่อนที่เขาจะดีดกลับขึ้นไปที่11นะครับก็ถือว่าเป็นแกปหนึ่งที่เราสามารถทำกำไรได้นะครับหุ้นแบบนี้ก็สมควรที่จะลงทุนไว้นะครับเพราะว่ามี DA ลบนั้นต่ำกว่าทุกตัวนะครับแล้วก็อยู่ต่ำกว่า20ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีแนวโน้มจะพุ่งขึ้นไปตัดเส้น DA บวกนะครับแต่ตัวนี้ก็คือสามารถรอซื้อที่ 10.20 นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาลงมาแตะที่เส้น 10.20 เขาจะดีดตัวกลับขึ้นไปเห็นไหมตัวนี้ตามลูกศรที่ผมชี้เห็นครั้งแรกก็มาแตะที่ 10.20 แล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นไปแล้วก็ไปแตะตัว11ก่อนที่ดีดตัวกลับลงมาตัวนี้ก็รอซื้อที่ 10.20 อีกทีหนึ่งแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปนี่ก็เป็นเทคนิคนิดนึงนะครับซึ่งดูจากปิดกับออฟเฟอร์ตรงนี้นะก็จะเห็นว่าเขามีออฟมีปิดรองรับที่ 10.30 แต่ก็ไม่แน่ก็จะสามารถทะลุลงมาที่ 10.20 ได้นะครับแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นไปที่ 10.80 นะครับมีแนวต้านที่ 10.90 ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับตัวจิปโก้นะครับทีนี้ตัว most active volume นะครับเรามาดูที่ตัว DJSนะครับซึ่งวันนี้ก็ดีตัวกับขึ้นไปแรงนะครับซึ่งกำหนดดูจากข่าวด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับก็มีการเพิ่มความป้องกันโคโรนานะครับมีการประชุมกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีวอลุ่มหนาแน่นเข้ามาอย่างเยอะนะครับตั้ง158นะครับโดยมีวอลุ่มขายนั้นแค่40ล้านนะครับก็ถือว่าพุ่งขึ้นมาสูงทีเดียวนะครับเดิมทีนี่อยู่ที่26นะครับก็มีคำสั่งซื้อนะครับตรงนี้ก็หมายความว่าซื้อไว้ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปได้อีกส่วนจะไปได้ที่เท่าไหร่ก็มาดูที่ทางเฟรมวีคนะครับเขาก็มีจุดสูงสุดที่31บาท0.31นะครับขออภัยไม่ใช่31บาททีนี้ดูลุ่มดูทางเฟรมของมันนะครับก็จะเห็นว่ามีโอกาสที่ขับขึ้นไปแตะที่ 30.31 นะครับยังไงไอ้หุ้นตัวนี้ต้องขึ้นไปแน่นอนเพราะว่ามีดีในลบนั้นอยู่ที่11มี ADX อยู่ตรงกลางอยู่ระหว่าง DA บวกกับ DA ลบนะครับถ้า ADX ตัดกับ
DA บวกเมื่อไหร่นะครับหุ้นก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เป็น time frame มันนะครับก็ภาวนาให้ขึ้นไปเร็วๆนะครับโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับก็จะสังเกตว่าขาวนะครับก็จะเห็นว่าได้หลายหุ้นที่ผ่านการประชุมเรียบร้อยราคาก็จะพุ่งขึ้นนะครับหุ้นแต่ละตัวเราต้องรู้ว่าเขามีแนวโน้มมีที่มายังไงนะครับเราถึงจะสามารถเก็งกำไรแล้วเข้าไปซื้อได้นะครับอย่าง CPW นี่ก็เกี่ยวกับการซื้อขายของ Apple นะครับอุปกรณ์ Apple เหมือนเช่นกับ SVOA นะครับซึ่งราคาเมื่อเดือน2เดือนก่อนอยู่ที่ประมาณ1กว่าๆนะครับ SGW ก็เช่นกันนะครับตอนนี้ก็ราคาแข็งแกร่งแล้วก็มีindicator ADX นั้น42 DA บวก47แล้วก็ DA ลบนั้น13ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับดูแบบนี้นะครับแล้วก็มี DA ลบหักหัวลงก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ดูจากการปิดออฟเฟอร์นี้ก็จะเห็นว่ามีโอกาสมาที่ 3.92 นะครับแนวต้านที่ 3.94 นะครับแต่ดูเทียบกันแล้วเขาก็จะมีโอกาสไหลลงมาที่ 3.98 นะครับฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าน่าจะไปได้ไปได้อีกนะครับบวกขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นแนวโน้มอย่างนั้นนะครับก็ทำออลไทม์ไฮหรือเปล่าทำนิวไฮนะครับเป็นนิวไฮนะครับเป็นออลไทม์ไฮนะครับตัวนี้ก็เป็นทำออลไทม์ไฮเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับเป็นตัวเด่นนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะรับผลจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple นะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มี iPad แล้วก็ iMac นะครับเป็น iMac รุ่นที่บังมากที่สุดนะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มมีชายชิป M1 นะครับทั้ง iPad และ iMac นะครับก็คาดว่าจะขายดีมากนะครับก็ราคาก็มาจ่อรอเรียบร้อยเลยนะครับทำนิวไฮไว้รอเรียบร้อยนะครับก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาดูนะครับว่าจะสมควรจะลงทุนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหุ้นเด่นๆนะครับเท่าที่จะหยิบมาได้นะครับจากที่เราเห็นในหน้านี้นะครับเป็นแนวโน้มของหุ้นแต่ละตัวนะครับว่ามีโอกาสอย่างไรนะครับส่วนหุ้นที่เราคิดว่าน่าจะมานะครับก็มาสแกนดูแล้วกันนะครับจากคอนดิชันเดิมๆนะครับจากที่เคยบอกไว้ที่คลิปที่แล้วนะครับแล้วก็มาดูว่าแต่ราคาเขาขึ้นยังไงนะครับที่ราคาสูงสุดก็เป็นแบ็คโคนะครับถัดลงมานะครับเป็นอลูคอนครับก็เห็นก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มขาขึ้นนะครับทุกอย่างชี้ไปในทางแนวโน้มขาขึ้นนะครับทั้งอินดิเคเตอร์ทั้งราคาซื้อถึงแม้ว่าจะมีวนลุ่มลิ้นหน่อยนะครับตัวนี้ถ้าเราจะดูง่ายจากกราฟตรงนี้นะครับเราก็มาดูว่าเขาจะขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับเขาจะขึ้นไปที่เท่าไหร่แล้วก็มาใช้ Fibonacci นะครับเอาตรงนี้แล้วกันนะครับให้เห็นว่าเขาจะมีโอกาสขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับตัวที่จะไปแน่นอนก็คือ 61.80 นะครับก็คือจะไปที่ประมาณ 188.88 ในเร็วๆวันนี้ก็จะต้องไปถึงที่นั่นทางนั้นแน่นอนนะครับนี่เราใช้ง่ายๆนะครับใช้คือการตั้งค่าตัวนี้เราก็จะเห็นแนวโน้มของกราฟอย่างชัดเจนนะครับก็ใช้ Fibonacci ง่ายๆก็กะแนวโน้มราคาขึ้นไปตัวนี้ยังไงต้องขึ้นไปที่188แน่นอนนะครับให้ไว้วันที่21เมษายนนะครับคือเราดูไว้ที่21เมษายนราคาก็จะขึ้นไปเกิน188แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวติดตามคลิปนี้แล้วก็รอรับชมว่าจะขึ้นไปหรือเปล่าทีนี้เราก็มาดู BH นะครับบำรุงราษฎร์ Hospital นะครับเขาโดยเขามีเลนจ์ที่สูงสุดอยู่ที่144.50 นะครับและราคาต่ำสุดที่134นะครับแต่ดูจากพาราโบลิกรองรับตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่144.50แน่นอนนะครับโดยดูตัวที่รองรับสำคัญก็จะเป็น ADX นะครับเป็นมี DI ลบนั้นอยู่ที่10ถือว่าต่ำมากๆนะครับก็ถ้าพยากรณ์จากกราฟนี้ก็จะ
ราดูจากกราฟนะครับแล้วก็ดูจากอินดิเคเตอร์ทั้งหมดเนี่ยก็บ่งบอกว่าจะมีโอกาสกลับไปที่ 144.50 แน่นอนนะครับแล้วก็มันเป็นการทำตรงนี้ก็น่าจะเป็นทำนิวไฮครั้งที่1นะครับก็ย่อตัวลงมานะครับก่อนที่จะก็ไปแตะครั้งที่2แล้วก็ทะลุหรือเปล่านะครับประเด็นก็คือว่าราคาก็อยู่ประมาณนี้ก็เป็นแนวโน้มราคาขาขึ้นนะครับสำหรับ BH นะครับอันนี้ก็ให้ไว้วันที่21เมษายนนะครับโดยถ้าเราจะไปดูข่าวดูแนวโน้มนะครับว่าจะเป็นยังไงเราดูแนวโน้มเสร็จนะครับมายืนยันด้วยข่าวนะครับเนี่ยประชุมสามัญนะครับจะเห็นว่าตัวไหนก็ตามที่มีการประชุมสามัญหรือใกล้จะประชุมสามัญหรือประชุมเสร็จแล้วราคาจะพุ่งขึ้นนะครับตัวนี้ KGI นะครับก็แนะนำให้ถือไว้แล้วก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่136ซึ่งตอนนี้มันเกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับราคาเป้าหมายนะครับก็คือดูจากข่าวตรงนี้นะครับ KGI นั้นแนะถือนะครับราคาอยู่ที่136บาทเป้าหมายนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นไป141บาทก็ดูจากหลายๆโบรกเกอร์นะครับอย่างกรุงศรีนี่ก็ราคาเป้าหมายที่161บาททิสโก้ก็ให้ราคาเป้าหมายที่115บาทครับแล้วก็ DBS ราคาเป้าหมาย123บาทโบรกเกอร์กรุงศรีให้สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็อยู่ที่ตอนนี้ก็อยู่ที่140กว่าบาทแล้วก็ต้องถือไว้นะครับเพราะว่าราคาเป้าหมายยังไม่ถึงนะครับก็เป็นแนวโน้มของ BH นะครับก็จะขึ้นไปที่161บาทนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราดูราคาเราก็รู้ลึกรู้แต่ละหุ้นที่เข้ามาในกรอบของแต่ละเซกชันที่เราเห็นนะครับแล้วเราก็ตีความตามนั้นนะครับส่วนถ้าขาประจำแอดวานนะครับแอดวานก็จะเห็นว่าเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะเห็นว่าพอเขามาตกที่จุดต่ำสุดคือที่เขาจะสามารถต่ำสุดได้เขาก็จะดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับมันจะเป็นกรอบนะครับคือเส้นปะล่างกับเส้นปะบนเนี่ยจะเป็นกรอบคือจะเห็นว่าถ้าเขามาแตะด้านล่างครับอย่างเช่นตัวนี้หนึ่งเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปเกือบที่จะไปแตะกรอบด้านบนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าเขาดีดมองลงมาต่ำสุดแล้วเขาก็ดีดขึ้นไปสูงสุดไปแตะตรงเส้นตรงนี้ก็จะทำให้เห็นว่าเขาจะสามารถที่จะมีโอกาสดีดตัวกลับขึ้นไปอีกนะครับถ้าอยู่ตรงนี้เราก็จะใช้ตัวฟิโบนัชชีนะครับว่าเขาจะขึ้นไปที่เท่าไหร่ซึ่งเราก็ดูง่ายจากตรงนี้นะครับก็เลยขึ้นไปเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะต้องไปที่เท่าไหร่ก็ดูจากไทม์เฟรมก็ได้วีคนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับให้เห็นว่าเราจะใช้พวกนี้ยังไงนะครับ 11.8 ก็จะไปที่173เลยขึ้นไปหมดแล้วนะครับก็ไปที่ 100% ก็คือ 177.57 นะครับซึ่งตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ177.50 นะครับอันนี้คือเป็นแนวโน้มนะครับแล้วก็จะขึ้นไปที่181ก็คือเป็นแนวโน้มราคาขาขึ้นอยู่แล้วนะครับเราถ้าดูเส้น DA ลบนั้นอยู่22ก็ต่ำกว่า DA บวกนะครับแล้วก็มีการซื้อ23ล้านนะครับมีการขายไป12ล้านครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยถ้าดูจากข่าวนะครับจากโบกเชียร์เก็บนะครับโบกมีโบกไหนบ้างให้ราคาให้เป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราดูกันโดยราคาเป้าหมายก็อยู่ที่63ส่วนอินทัชนั้นมีราคา63ส่วนราคาเป้าหมายของแอดวานนั้นอยู่ที่218โดยเข้าให้ราคาของแอดวานแล้วก็อินทัชมานะครับเอเชียพัทนะครับบกเอเชียพัทนะให้แอดวาน218แล้วก็อินทัชอยู่ที่63บาทขึ้นตอนนี้แอดวานก็อยู่ที่177ก็ยังอีกไกลนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกนะครับถ้าเราเชื่อตามบกนะครับมีราคาเป้าหมายตามบกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหุ้นเหล่านี้ก็เป็นหุ้นที่น่าซื้อแล้วก็ค่อยๆเก็บมีแนวโน้ม
อันนี้ตอนนี้ตลาดเซ็ตก็ไปที่บวก 1.19 แล้วนะครับอย่าลืมนะครับหุ้นมีขึ้นมีลงนะครับเราต้องค่อยๆศึกษาและจดจำแล้วก็หาจังหวะเข้าให้ได้นะครับอินทัชก็มีเขาละให้ราคาไว้ที่เป้าก็คือ63บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดีดขึ้นไปถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่าเข้ามาถึงจุดสูงสุดอยู่ในกรอบนะครับถ้าเขาพุ่งผ่านขึ้นไม่ได้เขาจะพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านก็คือเขามาชนครั้งแรกเขาก็จะย่อตัวลงมานะครับซึ่งจุดต่ำสุดนั้นก็อยู่ที่ประมาณ 54.50 นะครับจะไม่ต่ำกว่านี้นะครับเขาเป็นกรอบลองดูนะครับขึ้นไปเท่าไหร่ไหนเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับดูบิดกัลเฟอร์นะเห็นไหมฮะตัวออฟเฟอร์นี่หนาแน่นนะครับมีแนวต้าน64ครับเพราะฉะนั้นราคาก็อยู่ที่ 63.75 นะครับก็ถ้าดูแนวโน้มแบบนี้ก็คงยังไม่เกินนะครับหมายความว่าไม่สามารถจะมาที่จะพุ่งขึ้นมาที่64 65ได้นะครับเพราะมีแนวต้านเยอะนะครับแต่ถ้าดูจากตรงนี้ก็ดูราคาแล้วก็ดูอินดิเคเตอร์ต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นไปได้อีกนะครับแสดงว่าเร็วๆนี้แอดวานกับอินทันนี่ก็จะมีควอเตอร์ที่2ของปี64มีแนวโน้มที่กำไรอย่างสูงนะครับแล้วก็ควรซื้อสะสมไว้นะครับควรค่าแก่การซื้อสะสมนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงพอเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดถูกใจกดกระดิ่งเพื่อติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ